สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15.4 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตามมาด้วย iOS 15.4.1 ในวันที่1เมษายนล่าสุด Apple ก็ปล่อย iOS 15.5 Beta 1ตามออกมาเพื่อให้ทดลองทดสอบกันต่อแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.5 Beta 1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.4.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.5 Beta 1บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆส่วน Multi Core ก็ลดลงนิดเดียวครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยการอัปเดตเป็น iOS 15.5 Beta แรกนี้ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อการใช้งานมากครับจากความเร็วเราไปลุ้นผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ Beta ใหม่ล่าสุดนี้จะมีข่าวดีหรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.5 Beta 1บน iPhone 7 Plus ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป 9% เหลือ 91% ในขณะที่ iOS 15.4.1 ใช้ไป 8% เหลือ 92%และ iOS 15.4 ใช้ไป 7% หรือ 93% ตอนนี้ยังเป็นเบต้าแรกยกผลประโยชน์ให้ก่อนแต่ส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple ทราบไปแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15.5 Beta 1ความเร็วโดยรวมลดลงนิดๆแบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นผมว่ารอดูผลการทดสอบในเบต้า2อีกทีค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ